ารมณ์ติงพร้อมพงอย่าเสี่ยมทำผู้ใหญ่เข้าใจผิดปมคนพทวิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่27เมษายน2567 16นาฬิกา17นาทีคารมซัดพร้อมพงอย่าเสี่ยมทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดปมคนพทวิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตจวกอย่าฟุ้งซ่านจินตนาการเองยันอนุทินมีมารยาทการเมืองไม่ขวางนโยบายพรรคร่วมชี้แค่ห่วงกฎหมายวันที่27เมษายน67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีสมาชิกพรรคเพื่อไทยพูดถึงนายพุทธิพงษ์ปุณการอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่วิจารณ์นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลในทำนองว่าให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอบรมนายพุทธิพงษ์ที่เป็นสมาชิกพรรคให้ระวังการพูดถึงนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรครัฐบาลว่าในฐานะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามการแสดงความคิดเห็นนายอนุทินขอยืนยันว่านายอนุทินได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางสอดคล้องและเห็นด้วยกับนโยบายสำคัญนี้มาโดยตลอดเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยพูดถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเพราะเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและระบุว่าที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลคือคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้วและพูดในเชิงหลักการแสดงความคิดเห็นอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่และคำนึงถึงมารยาททางการเมืองแบบมีวุฒิภาวะนายคารมกล่าวว่าความเห็นของนายพุทธิพงษ์เป็นเพียงความคิดเห็นของสมาชิกพรรคคนหนึ่งหลังจากผ่านการเลือกตั้งนายพุทธิพงษ์ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคนานแล้วการที่สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความคิดเห็นหลากหลายแตกต่างกันบ้างถือเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นนายอนุทินที่เป็นหัวหน้าพรรคไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดไม่อยากให้นายพร้อมพงคิดมากไม่ต้องฟุ้งซ่านและจินตนาการมากไปเพราะผู้ใหญ่ของพรรคทำงานใกล้ชิดกันมาโดยตลอดคู่ต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยคือพรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนายพร้อมพงอย่าเข้าใจการเมืองแบบกระพี้ขอให้เข้าใจที่แก่นนายคารมกล่าว เสือคิมโชนกเดอมีค่าปูยก2คว้าชัยวันลุมพินีรับโบนัสบอสชาตรี 3.5 แสนกีฬาวันที่26เมษายน2567 21นาฬิกา56นาทีเสือคิมสอจอโต้งปราจีนอาศัยหมัดซ้ายอันหนักหน่วงส่งเดนิสเดอร์มีคาปูนักชกตุรกีโมร็อกโกหล่นยก2รับโบนัส 3.5 แสนบาทศึกวันลุมพินี60เมื่อวันที่26เมษายนเสือคิมสอจอโต้งปราจีนมีคิวขึ้นสังเวียนมวยวันลุมพินีเมื่อวันที่26เมษายนพบกับเดนิสเดอร์มีคาปูนักชกตุรกีโมร็อกโกที่สนามมวยลุมพินีโดยเป็นแมตช์นี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองของนักชกไทยว่าจะผ่านเข้าสู่วันใหญ่หรือไม่ยกแรกทั้งสองคนต่างพยายามปล่อยอาวุธเข้าใส่กันอย่างสนุกโดยเสือคิมมีอาการเล็กน้อยเมื่อโดนอาวุธคู่แข่งที่ท้องแต่สุดท้ายจบยกแรกยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนักกระทั่งเข้าสู่ยก2เสือคิมที่เหมือนจะมีอาการเปิดล่อให้เดนิสเดินเข้ามาหมายจะเตะท้องแต่กลับโดนเสือคิมสวนด้วยหมัดซ้ายเต็มคางทำให้เดนิสเดอร์มีคาปูหล่นลงไปให้กรรมการนับ10แพ้น็อกในที่สุดส่งผลให้เสือคิมชนะน็อกพร้อมรับโบนัสจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงจำนวน 3.5 แสนบาทหลังการชกเสือคิมกล่าวว่า
แมตช์แรกผมแพ้น็อกแมตช์สองแพ้น็อกหากแพ้น็อกอีกคงไปต่อลำบากขอบคุณทุกเสียงเชียร์ที่เข้ามาให้ผมวันนี้ผมพยายามสู้และทำให้เห็นแล้วว่าทำได้เลขากกต.แจงกติกาเลือกสว.ชุดใหม่ยันชวนลงสมัครทำได้แต่ต้องระวังอันแคทกอไรวันที่28เมษายน2567 14:13 น.เลขากกต.แจงกติกาเลือกสว.ชวนลงสมัครทำได้แต่ต้องระวังอาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้ย้ำผู้สมัครทำได้แค่แนะนำตัวเตือนทุจริตโทษหนักเมื่อวันที่28เมษายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงที่มากฎกติกาวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ระบุว่าสว.รัฐธรรมนูญออกแบบไว้อย่างไรทำไมต้องแนะนำตัวห้ามหาเสียงมันต่างกันอย่างไรโทษการแนะนำตัวกับโทษทุจริตในการเลือกการให้ความรู้เชิญชวนคนสมัครทำได้ไหมทำไมกกต.ออกระเบียบแนะนำตัวแบบนี้หนึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะอย่างไร 1.1 วุฒิสภาต้องต่างจากสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิแต่สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาของนักการเมือง 1.2 สมาชิกวุฒิสภาสว.ต้องเป็นกลางทางการเมืองตามหมู่114ของรัฐธรรมนูญแต่สภาผู้แทนราษฎรสส.เป็นสภาของนักการเมือง 1.3 สว.เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆแต่สส.เป็นสภาของสมาชิกพรรคการเมือง 1.4 สว.มีที่มาจากการเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิแต่สส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 1.5 สว.ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคืออายุ40ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและเป็นกลางทางการเมืองซึ่งต่างจากส.ส.โดยสิ้นเชิงที่มีอายุ25ปีขึ้นไปไม่ต้องมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและเป็นนักการเมืองเต็มตัว 2. การแนะนำตัวเลือกและการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเหตุข้างต้นที่รัฐธรรมนูญออกแบบให้ส.ว.มีลักษณะดังกล่าวกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้สมัครสว.ทำได้แค่แนะนำตัวนั้นหมายความว่าห้ามหาเสียงโดยปริยายเพราะเชื่อว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองที่สมัครทุกคนมีความดีเด่นดังในสาขาอาชีพของตัวเองเป็นที่ประจักษ์และทราบกันดีในวงการนั้นดีอยู่แล้วและด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวิจารณญาณในการเลือกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการจัดตั้งหัวกันในการเลือก 2.1 การแนะนำตัวคือการบอกว่าตัวเองเป็นใครมีประสบการณ์ในกลุ่มสาขาอาชีพนั้นอย่างไรแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองมีข้อมูลในการเลือกในการเลือกกันเองแล้วไม่ว่าจะเลือกในกลุ่มหรือเลือกไข้ก็ตาม 2.2 การหาเสียงคือการหาหรือขอคะแนนนิยมโดยการโฆษณาการเสนอนโยบายหรือการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองและผู้สมัครดังนั้นเมื่อพูดถึงที่มาของสว.ต้องรู้ให้จริงว่ามาจากการเลือกการแนะนำตัวอย่าไปสับสนกับที่มาส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งการหาเสียงนั้นแสดงว่ารู้ไม่จริงหรือแกล้งไม่รู้เพื่อให้ประชาชนสับสนหรือประโยชน์ทางการเมือง 3. โทษการแนะนำตัวและโทษการทุจริตในการเลือก 3.1 โทษของการแนะนำตัวเช่นการขอคะแนนกัน
การแลกคะแนนกันยังไม่ซื้อเสียงตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปศาลฎีกาได้วินิจฉัยไฉเวแล้วว่าเป็นการแนะนำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เศษ 5,606 ส่วน 2,562 และที่เศษ 5,217 ส่วน 2,562 พิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใบดำตลอดชีวิตนั้นหมายความว่าการจัดตั้งการหัวยังไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงก็อยู่ในลักษณะความผิดนี้ด้วย 3.2 โทษของการทุจริตในการเลือกเช่นการซื้อเสียงรวมทั้งโทษอื่นเช่นจ้างให้คนลงสมัครรับจ้างสมัครโดยเอกสารเท็จรับรองการสมัครกลุ่มความผิดนี้มีทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใบแดงจำคุกและเสียเงินค่าปรับด้วยดังนั้นให้พึงระวังให้ดีแม้ไม่ได้กระทำผิดตามข้อ2เรื่องการทุจริตในการเลือกแต่แนะนำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีความผิดโดนใบดำได้4การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครทำได้หรือไม่การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครโดยทั่วไปแล้วหยุดแค่ให้ความรู้หรือเชิญชวนลักษณะนี้โดยตัวมันเองทำได้อยู่แล้วแต่อาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้เมื่อได้ดำเนินการต่อเนื่องจากการให้ความรู้หรือการเชิญชวนอาทิ 1. การตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อกันไม่ว่าในช่องทางใดๆเช่นการตั้งกลุ่มไลน์และมีการแลกคะแนนกันขอคะแนนกันการหัวกัน 2. การสร้างกลุ่มแต่มีการแนะนำตัวไม่เป็นไปวิธีแนะนำตัวตามที่ระเบียบกำหนดเช่นการเสนอนโยบายทั้งนี้ขึ้นกับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป5ทำไมกกต.ออกระเบียบแบบนี้กกต.ออกระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวบนหลักการ3ประการ1เพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น2เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเดินมาสมัครด้วยตัวเองหากมีการจัดตั้งการบริหารจัดการอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งกลุ่มทำให้ได้สว.ไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางและเอาเปรียบคนตั้งใจดี3หวังดีคุ้มครองผู้สมัครส่วนคนที่คิดจะไปเข้ากลุ่มจะได้คิดว่ากลุ่มนั้นจะทำผิดวิธีแนะนำตัวหรือไม่อยากเป็นสว.ต้องแนะนำตัวให้ถูกไม่ยากเลยและเป็นธรรมกับทุกคนอย่าคิดเอาเปรียบคนอื่นทุกความเห็นเรารับฟังมาตลอดไม่ว่าความเห็นนั้นจะไม่อยู่บนหลักกฎหมายหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามกฎหมายไม่อาจทำตามความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นายแสวงระบุ